หูลามไปเร็วอ่ะหูลามไปนู่นแล้วหูหูจะลามไปนู่นแล้วอ่ะเราไปจอดตรงนั้นเลยหูแล้วก็ต้องโดนเขาออกมาไม่ไม่ทำงานเนี่ยยิ่งฝันนิคมออกมาไม่ได้นะไหม้หมดเลยสะพานลอยเขาบอกว่ารถชนกันนะคะแล้วมันก็ไหม้รถแล้วก็น้ำมันไหลลงท่อเนี่ยแล้วไฟมันก็ลุกตามท่อหมดเลยเนี่ยแล้วมันก็ลามไปขึ้นสายไฟด้วยมันไหลตามท่อแล้วมันไม่ดับน้ำเอาไม่หรอมันควรจะไม่ไหลพี่ต้องมันน่าจะอยู่แค่ท่อนั้นอะไม่รู้ว่ามันจะมาฝั่งไหนแต่มันลามมันตอนนี้มันทะลุคลองแล้วนู่นน่ะมันไปนู่นน่ะธนาคารน่ะธนาคารไหม้ป่ะมันต้องใช้โฟมป่ะวะเชี่ยคนขับเป็นไงวะน่ะทีนี้ไม่เอากูสงสารไม่มันไม่ใช่มันขึ้นสายไฟด้วยไงครับผมมันขึ้นสายไฟด้วยไงรถน้ำมันป้อมเหรอไม่ไปดีนะมันอันตรายเออเป็นไรไม่เป็นอย่าสารแหน่นั่นอยู่แค่นี้ก็พอสงสารคนขับมาขอให้คนขับรอดที่จะออกมาทันโอ้ยดูดิเฮ้ยมันขึ้นเสาไฟสายไฟหมดเลยอ่ะถ้าคนขับแบบออกมาไม่ได้ไม่เหลือถ้าอยู่นิคมมาไม่ได้นะไม่ดูดินั่นน่ะธนาคารไหม้ไหมอ่ะเสาไฟไงกูกลัวมันระเบิดจังเลยน่ะเพราะมันมีหม้อตรงนั้นตรงธนาคารกรุงเทพฯอ่ะพระบาทอ่ะขนลุกเลยใช่ๆๆจ้ะน้ำมันมันรั่วลงท่อแล้วมันก็ลามขึ้นความรถน้ำมันมันความแล้วน้ำมันมันไหลลงท่อไงแล้วน้ำมันไงมันชนกันมันไหลลงท่อแล้วมันก็ขึ้นมันก็ไหลทางท่อไปเรื่อยๆเลยมันก็ไหม้เสาอะไรวะเค้าเรียกว่าอะไรวะมันดับไม่อยู่ไงดับไม่ได้อ่ะได้ลามไปหมดเลยอ่ะไม่งั้นก็ต้องอัดน้ำลงท่อให้หมดแล้วให้น้ำมันไหลให้น้ำแบบว่าไหลลงไปไงไม่เออมันไม่ใช่ไม่พอรถอ่ะมันต้องไปตั้งแต่ท่อนู้นอ่ะท่อแรกอ่ะเฮ้ยธนาคารไฟไหม้อ่ะมันขึ้นเสาไฟหมดเลยอ่ะอุ้ยไหนคนน่ากลัวเลยนู่นน่ะต้นตออยู่นู่นต้นตอยังไม่ดับเลยข่าวใหญ่เลยนะน่ากลัวน่ากลัวแต่ก็อย่างดีอุ้ยดูดิมันก็เสาไฟหมดเลยอ่ะมันทำไงอ่ะดูดิแล้วมันขึ้นหมดเลยมันลามไปนู่นเลยนะโหยมันลามไปฝั่งนู้นเลยอ่ะมันโชคดีอย่างนึงว่าตรงนั้นมันเป็นคลองน้ำมันลงคลองเลยไม่ใช่ที่โต้งแล้วมันไหลไปทางนู้นไหมทางไม่ไหลไปสิพอน้ำมันจะลงคลองแล้วมันลงแค่น้ำใช่ไหมมันไม่มันลงคลองแต่ตอนนี้มันไหม้สายไฟเข้าใจป่ะไม่ใช่หนูกลัวมันจะไหลไปไอ้นู่นอ่ะอะไรวะที่มันว่ายน้ำอ่ะเขาเรียกว่าอะไรสุนมาลาเรียไม่หนักแต่ทีนี้น้ำมันอยู่ที่ว่าน้ำมันจะไหลไปในคลองเท่าไหร่มันขึ้นเสาไฟหมดเลยน่ะ
Woo!